สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะสวัสดีวันเสาร์ Saturday นะคะวันนี้สวัสดีค่ะน้องๆไม่รู้ว่าหัวข้อขึ้นไหมนะคะหัวข้อขึ้นว่ายังไงบ้างมีใครเห็นว่าพี่ไลฟ์ว่าอะไรบ้างเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องๆมาเจอกันวันเสาร์นะคะไหนเห็นหัวข้อไหมเอ่ยสวัสดีค่ะเรียนไม่จำทำยังไงดีอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะโอ้หัวใจรัวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนไม่จำทำยังไงดีสวัสดีค่ะน้องๆคะคือว่าคือหนึ่งปัญหานะที่ไม่ใช่แค่ว่าเรียนไม่เข้าใจอ่ะก็คือบางทีอ่ะเรียนเข้าใจไปแล้วรู้ไปแล้วแต่จำไม่ได้อันนี้จะต้องแก้ยังไงดีนะอันนี้ที่บอกเลยว่ามันมีคีย์เวิร์ดเดียวนะคะที่จะมาที่น้องๆแบบว่าจะมาช่วยน้องๆเรื่องนี้ได้นะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะทุกคนพี่ก็เป็นสาวน้อยคาเฟ่อีกแล้ว วันเสาร์นะคะวันนี้ก็เป็นคาเฟ่แถวบ้านบรรยากาศสวัสดีค่ะพี่อิงสำเร็จอย่าบอกนะว่าน้องฟรองคะแนนถึงแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยคะแนนถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยดีใจดีใจสวัสดีค่ะทุกคนอยากให้ไลฟ์สดวันเสาร์จังอ๋อยได้ไลฟ์วันจันทร์นะคะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะไลฟ์ที่เกี่ยวกับพาร์ทที่7นะคะเพิ่มคะแนนได้นะคะพี่จะมาให้คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าเรียนไปแล้วจำไม่ได้นะคะได้หน้าลืมหลังจำอันนึงลืมอันนึงนะคะก็ล่าสุดน้องๆก็พิมพ์เข้ามาแบบนี้นะว่าจะทำยังไงดีพี่อิงเรียนไปเราไม่จำนะคะมันยิ่งกว่าการที่เราแบบมันเหมือนกับเราไม่ได้เรียนอะถ้าเรียนไปแล้วจำไม่ได้ก็เหมือนกับไม่ได้เรียนมากกว่านะคะวิธีก็คือว่าน้องๆต้องเรียนอันที่ตัวเองได้ใช้เท่านั้นเรียนแล้วไม่ได้ใช้จะไม่จำจะจำไม่ได้คำศัพท์น้องๆท่องไปแล้วมันไม่เจอเลยในข้อสอบไม่เจอเลยในแบบฝึกหัดก็จะจำไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมประเด็นหลักเลยอะค่ะประเด็นหลักของการที่เรียนแล้วจำได้เรียนยังไงให้จำได้เรียนยังไงให้จำเก่งก็คือต้องเรียนแล้วได้ใช้นะคะดังนั้นสิ่งทุกอันเนี้ยที่น้องๆได้เรียนไปเนี้ยน้องๆต้องได้ใช้มันเท่านั้นนะคะปิดเสียงก่อนโอเคนะคะน้องก็สามารถจดคีย์เวิร์ดตรงนี้ได้เลยนะเรียนไปยังไงก็ต้องได้ใช้นะคะดังนั้นเวลาใครก็ตามนะคะที่อยู่ในคอร์สหรือว่าน้องๆเรียนในเรียนออนไลน์เรียนเองนะคะเรียนในเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็น้องๆจะต้องดูว่าคำศัพท์พวกนั้นเนี่ยเจอในข้อสอบจริงไหมนะคะเห็นในแบบฝึกหัดจริงไหมนะคะแล้วก็เทคนิคที่ใช้เนี่ยสมมุติน้องๆเรียนเรื่องเทนส์เสร็จน้องๆก็ต้องทำข้อสอบเรื่องเทนส์เลยนะคะทำถ้ายิ่งใช้นะคะเรียนเสร็จใช้ยิ่งได้ใช้อีกนะคะใช้ซ้ำๆบ่อยๆยิ่งเรียนซ้ำๆเนี่ยยิ่งทำให้จำได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็เลยอยู่ที่ว่าเราเรียนเสร็จเราต้องได้ใช้ทีนี้เนี่ยถามว่าพี่หญิงเราจะท่องคำศัพท์ยังไงให้จำได้แม่นจำได้ไวนะคะการท่องคำศัพท์ก็คือต้องท่องศัพท์ที่ได้ใช้เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยมี2วิธีค่ะสำหรับคนบางคนนะคะอาจจะชอบที่แบบว่าเปิดหนังสืออ่านนะคะแบบว่าอ่านเล่มดิบเปิดหรือบางทีเนี่ยฟังจากไฟล์เสียงของพี่นะคะที่เป็นไฟเสียงดิกชันนารีก็อาจจะฟังได้อาจจะจำได้แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าฟังไปแต่ไม่ได้ใช้ก็จำไม่ได้เหมือนกันแบบมันก็จะลืมได้ง่ายมันจะเป็นความจำระยะสั้นดังนั้นวิธีเนี่ยอย่างส่วนตัวพี่เวลาพี่จะท่องคำศัพท์นะคะพี่ก็จะท่องจากในแบบฝึกหัดเลยคือเจอโจทย์แบบไหนเจอคำศัพท์แบบไหนนะคะคำไหนที่เราไม่รู้เนี่ยพี่ก็เปิดดิกทันทีพอเปิดดิกเสร็จปุ๊บนะคะ
พอเปิดดิกเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็ทำซ้ำด้วยทำซ้ำข้อเดิมนะคะยิ่งชุดที่อยู่ในคอร์สเนี่ยทำเป็นร้อยๆรอบแล้วทุกคนคือเอามาสอนก็เป็นร้อยรอบแล้วนะคะพูดก็เป็นร้อยรอบดังนั้นคำศัพท์ในคอร์สทั้งหมดเนี่ยคือรู้แบบทุกคำเลยนะคะไม่มีคำไหนที่ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูเลยว่าถ้าเกิดจะจำไม่ให้มันแบบว่าก้าวไปข้างหน้า2ก้าวข้างหลังลืมอีก3อะไรอย่างเงี้ยน้องๆต้องเรียนอันที่เรียนแล้วได้ใช้จริงเท่านั้นนะคะก็คือเรียนแล้วต้องลงมือทำพอลงมือทำเสร็จเนี่ยแค่ทำครั้งเดียวก็ยังไม่ได้อีกต้องทำซ้ำนะคะคือเหมือนกับให้เรารู้สึกไปเลยว่าเราเจอมันซ้ำๆนะคะถ้าเราเจอมันซ้ำๆเนี่ยเราก็จะจำได้แม่นมากขึ้นโอเคไหมดังนั้นห้ามแค่อ่านเฉยๆอ่านเฉยๆแล้วก็โอเคเข้าใจละจบแล้วหลับอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องอ่านเข้าใจนะคะแล้วก็ทำนะคะอ่านแล้วก็ทำด้วยโอเคไหมเข้าไปในแบบฝึกหัดของเรานะคะแล้วก็ทำชีตนั้นน่ะทำซ้ำๆเจอคีย์เวิร์ดเดิมๆนะคะเจอคำศัพท์กลุ่มเดิมๆซึ่งกลุ่มพวกนั้นที่พี่คัดมาให้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าใครไม่ได้ลงคอร์สเนาะก็อยู่ในเพจใช่ไหมคะอยู่ในเพจเนี่ยก็เป็นคำศัพท์หรือว่าเป็นชุดข้อสอบที่คัดมาให้แล้วเหมือนกันนะคะที่เจอจริงนะคะใช้เทคนิคได้จริงแน่นอนนะคะดังนั้นเรียนไปแค่เข้าใจไม่ได้นะต้องเอาไปลงมือทำด้วยแล้วก็วิธีท่องศัพท์ให้ได้ผลมากที่สุดนะคะสำหรับใครที่แบบเร่งมากพี่หญิงแบบมีเวลาน้อยมากอยากจะท่องศัพท์ให้ได้เร็วๆนะคะก็ให้น้องๆ นะคะท่องคำศัพท์จากในแบบฝึกหัดเลยก็จะเร็วที่สุดโอเคไหมคะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะคะมาเจอกันในไลฟ์นะคะพาร์ทที่7อันนี้จัดเต็มมากมีชุดมีข้อสอบให้ตั้ง6ข้อแบบแน่นๆ นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำได้ครบทุกข้อไหมเดี๋ยวพี่จะพยายามเอาเทคนิคให้ได้เยอะให้น้องๆให้ได้เยอะที่สุดเนาะภายในเวลาจำกัดนะคะในไลฟ์วันจันทร์นะคะเจอกันเนาะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยโปรลอยกระทงนะคะทุกคนส่วนลด400บาทเต็มตั้งแต่ประมาณแบบ9โมงอ่ะ9โมง10โมงคือแบบว่าโนพีชบอกพี่หญิงเต็มแล้วพี่หญิงยังจะให้แบบโปรโมชั่นต่ออยู่ไหมนะคะก็เดี๋ยวให้ในไลฟ์นี้นะใครที่เห็นไลฟ์นี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะก็คือเอาโปรโมชั่นวันลอยกระทงให้อีกวันนึงนะคะเด็ดๆแจกไปเลยนะคะส่วนลด400บาททุกคอร์สนะคะสามารถเข้าไปทักในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะก็จะมีน้องพีชคอยตอบอยู่นะคะส่วนใครมีคำถามเกี่ยวกับโทรอีกนะคะพี่ก็คอยตอบให้น้องๆอยู่แล้วนะคะเข้ามาคุยกันได้ตลอดเลยค่ะใครที่ส่งแบบฝึกหัดเข้ามานะที่เรียนในคอร์สแล้วพี่หญิงหนูส่งแบบฝึกหัดไปให้พี่หญิงแล้วนะทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพี่หญิงยังไม่ตอบเลยนะคะทักเข้ามาอีกครั้งได้เลยนะคะวันนี้ก็ช่วงบ่ายนี้พี่สแตนบายตอบคำถามเด็กๆทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสำเร็จค่ะทุกคนเรียนแล้วต้องเอาไปใช้นะคะ